พาชมความงามของดอกจิกกันนะคะแต่ตอนนี้คือดอกจิกเหลือก็จิตเดียวเองนะคะเขาไม่ได้ออกดอกดกนะคะแต่วันนี้นะคะมาโฟกัสในจุดอื่นของเขานะคะต้นจิกน้ำนี่นะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนประโยชน์ของเขาเลยคือประโยชน์แรกๆเลยนะคะก็คือฟอร์มของเขาสวยเนี่ยค่ะทุกคนต้นของเขาฟอร์มสวยงามมากๆเลยนะคะและจะออกดอกห้อยระยะนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะสวยงามเลยรักจังเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะตอนที่น้องออกดอกดกๆสวยๆนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ออกดอกแล้วนะคะเขามาออกเป็นลูกกลมๆแบบนี้นอกจากเป็นลูกกลมๆแบบนี้คงทานไม่ได้เนาะรักจังก็เพิ่งจะเห็นว่าเขามีลูกกลมๆแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะจะมาโฟกัสที่ใบของเขายอดของเขาเพราะว่ายอดของเขากินได้ด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมว่ายอดของเขานี่นี่ยอดอ่อนๆแบบนี้ละค่ะเอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปกินกับลาบได้เชื่อเลยว่าทุกคนต้องรู้จักแน่ๆเลยว่าต้นไม้ชนิดนี้ไม่ใช่เรียกว่าแค่จิกน้ำเฉยๆนะคะทั่วๆไปนะคะทางแถบอีสานหรือว่าทางทั่วๆไปเขาก็มีเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือผักกระโดนค่ะทุกคนต้องมีคนรู้จักแน่ๆเลยตอนนี้รักจังจะมาเก็บเขาและหน้านี่เก็บยอดของเขานะคะเอาไปกินกับลาบค่ะทุกคนค่ะนี่นี่ยอดของเขานะคะโอ้แต่เขาก็มีแมลงมานะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าปอดสารพิษเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะเก็บในส่วนที่เก็บได้นี่ก็คือ1ยอดนะคะ2ยอดแล้วนะคะนี่ทุกคนเก็บยอดของเขานะคะไปกินกับลาบค่ะนี่นะคะทุกคนมองเห็นไหมคะนี่ก็คือยอดกระโดนค่ะเอาไปกินกับพริกรักจังมีน้ำพริกกับลาบด้วยนะคะนี่เก็บยอดอุ้ยมีมดแดงเก็บยอดไปกินกับน้ำพริกกับลาบค่ะทุกคนผักกระโดนนี่มีมดแดงด้วยนะคะแต่นะคะเราก็จะเรียกว่าแข่งกับมดแดงนะคะเด็ดยอดผักกระโดนไปกินกับลาบกับน้ำพริกค่ะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวแพนกล้องให้ทุกคนดูอีกทีนะคะ